ช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้ถ้าช่วงแรกที่ใครฟังอาจารย์พยากรณ์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ตีจะอ่านให้ฟังอีก1รอบค่ะตั้งใจฟังกันดีๆนะคะราศีแรกค่ะราศีมังกรวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เด่นแต่มีความพลิกผันและไม่เหมาะสมกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะอาจจะมีโอกาสขัดแย้งกันนะคะส่วนเรื่องหัวใจความรักสุขทั้งกายและใจค่ะเรื่องงานก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะสีที่ถูกชโลกสีน้ำเงินสีต้องห้ามคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานให้ระวังหนีเสือปะจระเข้ค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหานะคะและคิดจะเปลี่ยนแปลงหาข้อมูลให้มากๆค่ะสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะทุกอย่างสมเหตุสมผลไม่มีฟลุกค่ะเรื่องหัวใจวันนี้จะได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์แข็งแรงสีที่ถูกโฉลกสีเลือดหมูส่วนสีต้องห้ามก็คือสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนะคะวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะให้ลองย้อนกลับทวนนะคะไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อหาสาเหตุค่ะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะและการลงทุนวันนี้แม้จะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะไม่เด่นนะคะคนโสดผ่านได้ผ่านไปค่ะมีแต่ฉาบฉวยนะคะสีที่ถูกโฉลกสีเหลืองส่วนสีต้องห้ามคือสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานกับเรื่องหัวใจมีความสัมพันธ์ถึงกันนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจากวงการทำงานของท่านเองนะคะคนที่ติดต่อทำธุรกรรมด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่นะคะสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะรวมถึงการลงทุนถ้าติดก็ให้หยุดก่อนนะคะสีที่ถูกโฉลกสีส้มส่วนสีต้องห้ามคือสีดำค่ะต่อไปค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานจงให้ความสำคัญกับเรื่องหลักฐานความมั่นคงนะคะอย่าลืมว่าสิ่งไหนให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงไปด้วยส่วนเรื่องเงินเรื่องทองค่ะรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสำหรับเรื่องหัวใจค่ะเวลามีปัญหาก็ให้ดูตัวเองก่อนนะคะสีที่ถูกโฉลกสีบอลเงินส่วนสีต้องห้ามคือสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องพร้อมที่จะปรับตัวค่ะเพราะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารทางด้านลบนะคะแต่เรื่องหัวใจกับด้านการค่ะมีโอกาสได้รับสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะคนที่คิดจะมีรักใหม่ค่ะส่วนเรื่องงานนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นค่ะสีที่ถูกโฉลกสีเทาส่วนสีต้องห้ามคือสีม่วงนะคะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะแข็งเกินไปก็ไม่ได้อ่อนเกินไปก็ไม่ดีค่ะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจหรือดูแลในเรื่องระเบียบข้อบังคับนะคะส่วนเรื่องเงินทองก็ให้เตรียมสำรองเพราะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะเหมาะกับการทำสิ่งที่ท้าทายสีที่ถูกโฉลกสีกรมธาตุสีต้องห้ามคือสีดำค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องหัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนหรือศึกษาดูใจกันหลายอย่างก็ยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองรวมถึงการลงทุนต่างๆนะคะสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีค่ะสำหรับเรื่องงานวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เสียนะคะอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงดีกว่าค่ะสีที่ดูโฉลกนะคะสีชมพูสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้ดูแลรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะคนทำธุรกิจแบบกงสีแบบครอบครัวนะคะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสได้รับดีลหรือเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวลาก็ไม่มีโชคค่ะสีที่ถูกโฉลกสีฟ้านะคะสีที่ต้องห้ามก็คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องเงินทองระวังคนไม่ซื่อสัตย์ไม่หวังดีมีเกณฑ์ต้องหยุดนะคะต้องเลิกบางธุรกรรมไปค่ะส่วนเรื่องงานนะคะวันนี้ถ้าเตรียมพร้อมถ้าเตรียมความพร้อมมาดีก็มีโอกาสสมหวังค่ะแต่ต้องระวังเรื่องข้อกฎหมายหน่อยนะคะสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ทรงๆค่ะเพียงแต่คนคิดมีคู่ก็อย่าสร้างเงื่อนไขให้มากเกินไปนะคะสีที่ถูกโฉลกสีชมพูสีต้องห้ามคือสีม่วงค่ะ
ราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามรวมถึงการทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนเหมาะสำหรับการอยู่เบื้องหลังหรือทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาสีต้องห้ามคือสีดำค่ะปิดท้ายของวันนี้นะคะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้งานเสริมค่ะโดยเฉพาะการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นนะคะรวมถึงการวิ่งเต้นหรือเป็นคนกลางสำหรับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะก็อย่าใจร้อนไปค่ะให้เก็บเล็กผสมน้อยแต่เรื่องหัวใจต้องมีความกล้าในสิ่งที่ถูกที่ควรคนมีคู่ให้ระวังคำพูดค่ะสีที่ถูกโฉลกสีชมพูส่วนสีต้องห้ามในวันนี้ก็คือสีขาวค่ะครับครบถ้วน12ราศีใครอยากจะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะไปแชร์ข้อมูลเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ครับค่ะขอย้ำช่องทางอีกทีแล้วกันนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์ก็กริ้งกลางมาได้เลยค่ะที่024960493และ024960494ค่ะครับว่ากันต่อเลยครับมาแล้วค่ะคนนี้นะคะคุณทิตาพัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่8มีมิถุนายนค่ะ2518นะคะเกิดเวลา 11:13 นะคะอยากจะถามว่าอาชีพที่เด่นเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็คู่ครองด้วยค่ะในเรื่องของความรักคู่ครองก็ดวงนี้มี2เงื่อนไขนะครับถ้ายังโสดนะคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะต้องมีตำหนิหรือว่าลักษณะการคบหานี่อยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงปี2ปีเนี่ยประคองหน่อยผ่านได้นะครับส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้เขาเรียกว่าดวงสู้ครูในแง่ของโหราศาสตร์นะครับก็คือรู้จักคิดพลิกแปลงต่อยอดใหม่ๆเชียร์ให้เรียนในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีแล้วก็ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยพวกงานรับซ่อมรับแก้ไขเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงกางเกงอะไรพวกนี้นะตัดขาเปลี่ยนชิปก็ว่าไปอันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวสันต์นะคะระมั่งทองค่ะเกิดวันเสาร์ที่3ตุลา2507นะคะเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆอยากถามเรื่องการงานการเงินสุขภาพค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับก็ในแง่ของสุขภาพก็จะเน้นถ้าช่องท้องเนี่ยนะก็เน้นกระเพาะแล้วก็ตับเลยนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกทางเดินหายใจช่องปากแล้วก็พวกภูมิแพ้อันนี้คือปัญหาสุขภาพที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับส่วนงานปีนี้กรรมะเป็นกาลีนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดปัญหาเยอะก็ได้โดยเฉพาะพวกงานใหม่ๆนะฉะนั้นก็ในแง่ของงานอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแล้วจะถามว่าสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าในนี้กันก็จะเชียร์ว่าให้อดทนอยู่กับสิ่งเดิมนั่นแหละนะครับส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินแต่ปีนี้การเงินเนี่ยก็มีโอกาสทำธุรกรรมสมหวังนะแล้วก็มีโอกาสเป็นหนี้นะถ้ามันจำเป็นจะต้องซื้อของใหญ่ก็ขอให้ทำแต่ถ้ายังไม่จำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงเลขบ้าน161คู่สมพลนะเลข1ชื่อเสียงทางอาทิตย์ส่วนมอไซค์ก็บอกว่าเป็นเลขแห่งความสำเร็จมีความทะเยอทะยานครับค่ะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะชีวิตคู่ค่ะอาจารย์ชีวิตคู่51ของคุณเนี่ยโยงพยายะบางทีอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือระยะทางเป็นเหตุก็ได้นะของคุณเกณฑ์ในแง่ของความรักปีจรนี้นะครับก็ผมเตือนอย่างนี้ดีกว่าช่วงประมาณที่ห่วงจริงๆนะก็คือช่วงประมาณเข้า50ต้นๆนะครับ52เต็มเข้าย่าง53นะให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภารัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนค่ะ2530ค่ะเกิดปีเถาะค่ะอาจารย์เวลา4ทุ่มตรง อยากถามเรื่องลัคนาราศีชีวิตคู่งานเงินค่ะลัคนาไม่ได้บอกจังหวัดนะกรุณาระบุสถานที่เกิดมาด้วยเพราะมีผลต่อการคำนวณลัคนาราศีชีวิตคู่งานแล้วก็เงินปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีเลยนะครับก็จะเตือนในเรื่องของความรักถ้าไม่ห่างคนที่เป็นคู่ก็มีโอกาสเจ็บป่วยแต่ผมจะให้ประเด็นส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นแหละและปีนี้พุธเสียคิดและพูดอะไร
ทบทวนดีๆก่อนจะเอื้อนเอ่ยนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมปีจอนี้ให้บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาครับสภาพคล่องเอาตัวรอดได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอัฐพันธ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่27กันยา2523ค่ะเวลา 11:30 นนะคะอยากถามการเงินการงานแล้วก็คู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเหมือนกันเลยฮะวันนี้หลายท่านเลยนะถามมาเรื่องของความรักเนี่ยก็กาลกินีสัมพันธ์ถึงบ้างนะหรือว่าตัวดาวเจ้าเรือนเรื่องราวของคู่ครองเนี่ยเสียเป็นกาลีนะครับของคุณแต่ว่าการแก้ดวงก็จะต่างกันเพราะว่าพื้นชะตาแต่ละคนก็ต่างกันของคุณเนี่ยปีนี้เน้นทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับหรือว่าหมั่นทำบุญในเรื่องของน้ำนะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองให้เลยผ่านปลายกันยานี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่งานอาจจะต้องเผื่อใจหน่อยหลังวันเกิดไปแล้วอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ยากก็ได้งานที่ไม่ถนัดงานที่ไม่อยากทำล้วนแล้วแต่เกิดได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะครับไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโสภิตนะคะเกิดวันศุกร์ที่6กันยา2528ค่ะเวลาเกิด9:00 นตรงนะคะทำอย่างไรให้ดีขึ้นกับชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะจ้ะคุณเกิดคุณเป็นคนวันศุกร์นะคุณเป็นคนวันศุกร์แล้วก็ปีจรเนี้ยก็จะเท่าที่เห็นในดวงนะสิ่งที่ไม่ดีมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเงินเรื่องศัตรูเรื่องคู่เรื่องสุขภาพนะครับก็เบื้องต้นแต่มันใกล้จะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะผมดูหลังวันเกิดให้เลยหลังวันเกิดจะเตือนหลักๆก็ยังคงเตือนในเรื่องดาวเดิมที่ผมทักเมื่อสักครู่แต่ว่าระดับความรุนแรงของปัญหาจะลดน้อยถอยลงนะครับหลังวันเกิดให้หาโอกาสนะซื้อหลอดไฟเนี่ยถวายวัดลองดูนะปัจจุบันนี้หลายวัดก็อย่างช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ทางวัดก็จะเอาตัวอย่างนะของหลอดไฟที่ทางวัดได้ใช้ให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นเวลาซื้อไปจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆอันนี้ผมว่าดีนั้นลองดูนะครับหรือหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้อันนี้คือหลังวันเกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองแต่ยืนยันนะว่ามันเบาลงกว่าช่วงที่กำลังจะหมดไปในช่วงย่าง30นี้ไม่ดีจริงๆอันที่สองครับช่วงเวลานี้พระจันทร์เสวยอายุถึงช่วงอายุย่าง42ถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ครับที่องค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระร่วงอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาตินะพระร่วงถ้าอยู่ในปางนั้นอิระชาคตะระสาวันละ15จบครับค่ะตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะอาจารย์จ้ะว่าเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอ่อนอนงค่ะชื่ออ่อนอนงนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันจันทร์ที่2มกรา2504 2504ค่ะเวลาเกิดค่ะเคยดูอาจารย์ดีเคยตรวจประมาณ 5:30 เคยดูกันแล้วเหรอฮะปลายปีที่แล้วแล้วค่ะจ้ะ5:30 นะก็แสดงว่าเป็นคือ5:30ไปแล้วถูกไหมโดยประมาณที่คุยกันจ้ะเช้าเป็นวันจันทร์ถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นที่เราคุยกันผมได้ทายทักเรื่องชื่อไปบ้างไหมชื่อใช่ไหมใช่จำไม่ได้ พระตั้งให้คืออย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ตั้งให้เนี่ยผมเองก็ไม่อยากที่จะไปก้าวล่วงอ่ะนะเพราะท่านมีสมณะที่สูงกว่าผมแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยหลักการทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้าคุณมั่นใจในแง่ของเวลาเกิดที่มัน 5:30 ไปแล้วเนี่ยก็ต้องว่าเริ่มจะมองเห็นละเห็นเส้นลายมือใช่บอกว่าเป็นเช้ามืดนะครับฟ้าเริ่มสว่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยตัวอ่ออ่างถือว่าติดกาลีนะลองดูนะก็คือถ้าคำว่ากาลกินีเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างติดขัดอด1สุขภาพไม่แข็งแรงงานไม่มั่นคงเก็บเงินไม่ได้ความรักไม่สมหวังสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเป็นบ้างมั้ยล่ะก็มันเป็นช่วงใช่ไหมแต่ว่าสังเกตดูมันก็จะวนเวียนมันไม่สุดทักเรื่องอ่ะถูกไหมใช่จริงๆแล้วก็ผมถามว่ามีผลไหมผมก็ยืนยันว่ามีผลนะผมยืนยันว่ามีผลแต่นี่สุดแท้แต่ไม่ว่ากันไม่อยากเปลี่ยนไม่ว่ากันนะจ๊ะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองทาย
นื่องจากเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเจนนะ คุณมีปัญหาสอบดวงไปเรื่อยๆนะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดบ้างไหมเคยไปเช็คไหมพวกไขมันเส้นเลือดอะไรพวกนี้อ๋อไขมันในเส้นเลือดมันจะเป็นความดันโลหิตสูงโอเคไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้ถ้าเราดูกันประจำถูกไหมสองคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อบ้างไหมกล้ามเนื้อการทำงานของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออักเสบอะไรพวกนี้มีไหมฮะอ๋อไปถึงพวกกระดูกอะไรอย่างนี้ป่ะใช่พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรพวกนี้กระดูกด้วยเพราะเสาก็อยู่เรือนนาฬิถ้างั้นเวลาเกิดก็ชัดนะผมว่าคุณเกิดในช่วงฟ้าสว่างแล้วล่ะอ๋อค่ะอ่ะมาจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ๋อจะถามเรื่องงานปัจจุบันเนี่ยครับทำอะไรอยู่ฮะงานหลักคือมี10 ล้ออยู่คันนึงจ้ะแล้วก็งานอดิเรกก็คือทำของขายเด็กนักเรียนอะของเล่นหรือของกินที่ขายเด็กนักเรียนอะของกินหรือของเล่นของกินค่ะของกินก็จริงๆไอ้เรื่องของรถใหญ่ถูกไหมให้คนเช่าใช่ไหมหรือว่ารับไปรับงานรับบรรทุกรับจ้างรับบรรทุกคือจริงๆมันดีตรงที่ว่าโชคดีตรงที่ว่างานเนี้ยมันมีการจรมันมีการเดินทางอยู่แล้วถูกไหมก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยสมลูกผลประกอบการช้าหน่อยแต่พอเลี้ยงชีพได้นะครับแต่ของกินก็ทำเป็นตัวเสริมไปแล้วกันนะก็ไม่ได้เชียร์ให้ทำใหญ่ก็ทำแบบที่ทำนี่แหละนะมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะคือมันก็เล็กๆน้อยๆอ่ะก็ใช่ก็ไม่เป็นไรงานมันไม่ค่อยจะดีแต่ไอเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่รู้ไม่ยังไงยืนยันผมก็ว่าต้องเกี่ยวกับดวงนะเพราะปีนี้เนี่ยกาลกินีก็สัมพันธ์ถึงเรือนงานก็มีส่วนแต่ว่าไอเรื่องรับบรรทุกอ่ะรถสิบล้อเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆถูกไหมเพียงแต่ว่ามันช้าหน่อยถูกไหมฮะดวงไม่กองโอกาสจะมีเพิ่มขึ้นไหมของคุณเข้าตอนนี้ย่าง55มันก็จะเป็นทรงนี้นะมันก็จะเป็นทรงนี้นะก็แต่หลังมันเกิดแหมแต่จริงก็ต้องทายมันล้อกับเศรษฐกิจเลยล่ะดวงคุณเนี่ยก็คือเข้าย่าง56กับย่าง57เนี่ยงานมันอาจจะน้อยลงนะต้องพยายามวิ่งหน่อยวิ่งหางานอื่นน่ะคือสมมติอย่างปกติเรารับงานแบบนี้เราจะมีช่องทางหรือสถานที่ใหม่ๆไหมที่หรือว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ๆไหมให้พยายามหาค่ะนะครับแต่ก็ยืนยันว่าระยะยาวก็เกาะไปไอ้สองตัวนี้ก็พอตอบโจทย์ได้แต่อีกอันนึงที่เด่นนะค่ะคุณเป็นคนปากกับใจตรงกันถูกไหมคุณคิดอะไรคุณพูดอย่างนั้นแล้วคุณไม่เคยหลอกตัวเองไม่เคยหลอกลูกค้านะครับคุณเนี่ยผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะดวงเนี้ยยืนยันว่าเรียนได้เคยไปเรียนดีแล้วแต่ตรงเขาสอนไม่ค่อยดีก็เลยไม่มีเวลาไปเรียนที่ไหนอ่ะจ๊ะตรงนั้นไม่วัดเลยตอนถึงลงไปไอ้โรงแรมแม่น้ำนะคะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปพูดถึงกันอ่ะเอาอย่างนี้โจทย์เรียนที่เดียวกับผมดีกว่าแต่จริงๆแล้วคุณชอบนะคุณชอบแล้วก็ชอบแต่แล้วผมยืนยันไม่คืออย่างนี้ใช้ความจำคนเราทำอะไรบ่อยๆมันก็จำได้เองแหละคืออย่างนี้ยืนยันว่าพื้นชะตาเรียนได้แต่ของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีหรอกครับมันต้องผ่านกระบวนการการฝึกฝนทั้งนั้นทุกเรื่องก็หมดไปหลายตังค์เหมือนกันตอนนั้นที่เรียนคุณจดเบอร์นี้ไว้แล้วคุณไปเรียนที่สมาคมโหรนะ089 089 150 150 9909150อะไรนะคะ9909 9909 096 096 104 104 5299 5299นะก็ต้องไปเรียนแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องเอาจริงเราก็ต้องมีเวลานะที่สำคัญต้องขยันทายนะทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นสมัยผมดูดวงใหม่ก็แรกๆก็ไม่มีคนมาดูดวงกับผมเหมือนกันเป็นเรื่องปกติทุกอาชีพครับจ้ะก็เนี่ยทำตามนี้จะถามทะเบียนรถที่ใช้อยู่อะไรเอ่ยยกระเชอปอปา1897ก็จะมีปัญหาพวกไขข้อนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกสายตาความดันเห็นไหมมันล้อกันหมดแหละในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินด้วยนะของคุณอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาจินตบัญชรแปะที่เลข8แล้วก็เลข7
ที่รถเลยค่ะใช่ใช่ใช่ใช้แผ่นทองปิดหรือว่าไงคะแผ่นทองโดนตำรวจนะใช้น้ำมนต์นั่นแหละใช้น้ำใช่เดี๋ยวจะมาอ้างว่าผมให้8ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทะเบียนรถ10/74/5457แล้วค่ะโอ้ทำไมทะเบียนมีตั้ง7/4/5/4/5/7/6ตัวเหรอครับใช่ทะเบียนรถ10ล้อค่ะอ๋อก็คู่หน้าโอเคนะ7จับกับ4เป็นคู่สมพล54เป็นคู่ของการวางแผนแต่57เนี่ยมันจะแผ่วปลายแล้วก็ปัญหาผู้ไขข้อกระดูกอันนี้แตะที่เลข7ตัวสุดท้ายอ๋อเลข7ตัวสุดท้ายใช่ครับแล้วบ้านเลขที่94/1/9ก็อันนี้เลขบ้านโอเคอยู่แล้วนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่าลืมนะกราบไหว้บูชาสักการะเจ้าที่พระอย่างน้อยเดือนละ4ครั้งวันพระนะแล้วก็เลข6จะ69ก็เสน่ห์และความสำเร็จเลข1ก็ชื่อเสียงอาทิตย์นะมีความทะเยอทะยานแล้วเราจะต้องทำบุญเกี่ยวกับอะไรเนี่ยปีจรนี้เน้นนะช่วงนี้ได้ถวายเทียนพรรษาหรือยังถวายแล้วค่ะ7วัดโอเคให้ผ่านน้ำฝนแล้วก็เทียนสาธุนะส่วนหลังวันเกิดเน้นเรื่องน้ำนะถวายน้ำปานะเครื่องดื่มก็ได้นะหลังมันเกิดปีหน้าเหรอคะใช่แล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงแล้วนะแล้วก็บำรุงท่าน้ำประปาที่วัดอ๋อค่ะจ้ะตามนี้ได้ได้โอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ SMS นะคะครับคุณวไรพรค่ะเกิดวันที่25 สิงหาคมนะคะ2531ค่ะเวลาเกิดนะคะ2:43ค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์บ่าย2:43ตรงกับวันพฤหัสบดีถามเรื่องการเงินการงานโชคลาภค่ะจะพร้อมทุกอย่างตอนอายุเท่าไหร่ แหมผมชอบคำถามนี้จริงๆแล้วคนเราเชื่อผมนะมันไม่มีใครพร้อมทุกอย่างหรอกครับเมื่อเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเราก้าวเดินถึงเป้าหมายนั้นนะด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยเงื่อนไขในเรื่องของความคิดอ่านประสบการณ์มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงความปรารถนาความอยากมันมีผลทั้งสิ้นนะจริงๆแล้วก็คือไม่อยากจะให้มองว่าช่วงไหนจะต้องพร้อมช่วงไหนจะต้องหยุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดตามหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละดีและสิ่งสำคัญอย่าเพิ่งไปถามผมว่าจะพร้อมเมื่อไหร่เอาแค่ช่วงนี้เคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่หรือไม่ของคุณช่วงนี้พระพุธเสวยราหูเสวยอายุพระพุธเข้าแทรกพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นช่วงนี้สำคัญนะครับจังหวะที่พระเคราะห์เข้าเสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรก ชีวิตเหนื่อยมีปัญหานะอย่างน้อยเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงกลางปี59เลยและช่วงเวลานี้สำคัญที่สุดก็คือควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุเราถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบริกรรมคาถาองค์หลวงพ่อโตโตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคาถาบูชาพระปางป่าเลไลวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะครับทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคจ้ะงั้นก็ท่านต่อไปเลยนะคะครับคุณชาญวิทย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23 ตุลา 2524นะคะเกิดเวลา13:55 นค่ะอยากถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะ34ตุลานี้เข้า35นะครับดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะของคุณถ้าขับรถขับลาระวังนะคุณจันวิทย์นะครับก็ถ้ารถมีแผลมีอะไรก็ไปเก็บไปเคลมซะแล้วก็ในแง่ของงานเองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายของคุณถ้าสามารถทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้จะถือว่าสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็จี้ไปที่เรือนอริแล้วก็ทานังไปถึงเงินเก่าเงินเก็บก็ระวังปัญหาเรื่องตังค์นะหลังวันเกิดก็ทำอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะนอกจากในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วการทำบุญเสริมหลังวันเกิดก็เจอคนชราขอให้แบ่งปันนะยึดที่เหรียญ10บาทแบงค์10ใบเงิน10เหรียญพวกนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ทำในช่วงหลังวันเกิดครับโอเคครับจ้ะตอนนี้หมดเวลาแล้วใช่ค่ะต้องปิดเบรกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะจ้ะ